แล้วเราก็เข้าสู่โปเกมอนในพาร์ทที่ทอปะพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมก็หนังหลายคนก็ชอบนะครับนะโอเคครับมาซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือว่าเราจะทำการตามหาโปเกมอนที่มันเจ๋งนะครับแล้วผมก็ไปจับพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์มาได้อย่างเช่นแบบตัวนี้นี่หมูไฟดิโต้อิเล็กทริกบัสอันนี้ก็ดีครับแล้วก็สามารถที่จะอัพร่างนะครับอัพร่างอัพร่าง2ตัวนี้แล้วนะครับอัพร่างเจ้าเต่ากับลิซาร์ดอนนะครับอัพได้แล้วนี่ก็อัพอีโวไปอีโวเป็นลิซาร์ดอนกับอีโวเป็นสนิกเป็นคาแมทแล้วก็พิชชูของเราก็อัพร่างบิ๊กคาชูได้แล้วนะครับไปบิ๊กคาชูโอเคครับก็มานี้ผมถือว่ามันก็เจ๋งนะโอเคก่อนอื่นเราทำเรื่องก่อนดีกว่าเราทำดรีมบอลก่อนดีกว่าครับบอลที่จับโปเกมอนหลับคูณ4นะครับอันนี้บอลดีแล้วก็เอาเน็ตบอลเพิ่มนิดนึงก็ได้มั้งเน็ตบอลเรามี12อันเอามาเพิ่มอีกสัก16อันก็ได้แล้วไปก็อันตาบอลครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันดีกว่านะครับในตอนนี้นะฮะซึ่งตอนเนี้ยผมต้องทำการตามหาโปเกมอนอีฟอลสวิปก่อนนี่คือประเด็นหลักเลยนะซึ่งพวกโปเกมอนอีฟอลสวิปนะครับก็จะเป็นพวกแบบซิสเซอร์แล้วก็เป็ดไอ้เป็ดที่ผมเผลอฆ่าไปอะไรอย่างงี้นะครับพวกนั้นก็จะมีฟอสวิปให้เราใช้อยู่เฮ้ยเม่นไฟเกิดไอ้เวนเว่นไฟเวล3เกิดว่ะต้องจัดหน่อยแล้วครับป่ะมันเจอพอดีไงก็ต้องจับครับ เจอเม่นไฟร่าง3พอดีขอจับแล้วกันถึงเราจะมีร่าง1แล้วก็ตามทีนะครับอุ้ยไม่ติดเรียบร้อยติดสุดยอดครับติดซะดีแล้วก็มีเฮ้ยโซโลอาร์คว้าวตัวนี้ดีครับผมขอทำการนี่ก่อนแล้วกันนะผมขอเฮ้ยมีชายนี่เกิดด้วยโอ้โหโปเกมอนเกิดเยอะแท้แถวนี้โซลอาร์คนี่ใช้ฟาวเวอร์ทิกแล้วกันเห็นไม่น่าตายตายดีกว่าช่างแม่งมาทำภารกิจของวันนี้ให้สำเร็จนะครับภารกิจของมันตอนแรกของวันนี้ก็คือการจับเป็ดนะครับผมหรือไม่ก็ซีเซอร์นั่นเองอันนี้โปเกมอนผีที่ไอ้นั่นใช้ไอ้เขาเรียกนะโคจิโร่โปเกมอนที่โคจิโร่ใช้นะครับตอนภาคเอเมอรัลด์ถือว่าเป็นโปเกมอนที่เจ๋งครับตัวนี้สตอรับทำไมไม่หลับวะอ๋อมันเซฟการ์ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเซฟการ์ดอยู่สปอยใช้ไม่ได้ผลอุ้ยเวเนยพี่จะเซฟการ์ดทำไมครับพี่งั้นจับเลยก็ได้คือในเกมหลักมันก็หายากครับตัวนี้เรียบร้อยจับติดเฮ้ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเจอมุคุโร่นี่ไงมุคุโร่เวนมุคุโร่ my man อันนี้โปเกมอนใครพิกาจูครับแต่เป็นพิกาจูเหล็กนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งน้องก็น่ารักอยู่ครับน่ารักใช้ได้แต่จะจับไหมก็อีกเรื่องนึงครับจับก็ได้ลองสู้ดูลองให้พิกาจูผมสู้ด้วยกันครับอันเดอร์ช็อคเจ็บจี๊ดจับเลยเรียบร้อยครับติด A few moments later โอเคครับมาตอนนี้นะครับหลังที่ผมไปทำการตามหาโปเกมอนมาแทบตายสุดท้ายผมเพิ่งรู้เว้ยโปเกมอนที่มีสปอร์ตสวิปมันคือตัวที่ผมเคยจับได้คือตัวนี้แหละที่เราจับมานะครับพาร์ทก่อนคือพี่นินจาของเราเนี่ยพี่แกเนี่ยมีสปอร์ตสวิปอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือจริงๆพี่แกเนี่ยสปอร์ตสวิปนะฮะนี่เป็นท่าของพี่แกเลยคือสปอร์ตสวิปแล้วก็ตัวที่เป็นแบบว่าที่เป็นเห็ดอ่ะแล้วปล่อยสปอร์เนี่ยมันจะมีโปเกมอนหลายตัวที่มีอิมมูนนะครับอิมมูนแปลว่าภูมิต้านทานนะครับซึ่งมันทำให้การจับโปเกมอนเนี่ยยากมากๆนะครับเวลาที่เราเจอโปเกมอนที่มีภูมิต้านทานตัวของเรานะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ผมอยากลองจับเทพดูอันนี้เอาจริงจังนะผมอยากลองจับเทพแต่ผมไม่รู้ผมไปจับติดหรือเปล่าจริงๆอยากมีการเหนียวก่อนนะว่าแบบในการจับเทพแต่ว่าแบบลองหน่อยก็ได้ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งไหนถ้าเกิดผมจะสร้างรีไวท์ผมใช้อะไรบ้างรีไวท์ใช้ผิวผ้าโอ้แม่งทำยากทำไมกูรู้สึกมันผมรู้สึกมันทำยากจังว่าฮีลพาวเดอร์เนี่ยมีฮีลไหมถ้าเกิดแบบยาฮีลอะไรเงี้ยเฮดพีอัพเนี่ยมันเฮดพีอัพป่ะเนี่ยแน่ๆต้องใช้ฮีลพาวเดอร์ทุกอันป่ะจากที่ผมคิดไว้ช่างมันแล้วกันนะมาผมจะลองสร้างเทพกันดูสักตัวหนึ่งนะครับเทพตัวแรกผมจะสร้างน่าจะเป็นตัวที่มันแบบง่ายๆแล้วกันเนาะตัวที่จับในงานน่าจะเป็นไก่น้ำแข็งแล้วกันนี่ผมว่าน่าจะง่ายเพราะโปเกมอนเรานี่ไม่มีโปเกมอนแพ้น้ำแข็งเลยนะครับข้อดีนะฮะอันนี้ข้อดีของเราคือเราไม่มีโปเกมอนแพ้น้ำแข็งนะครับผมมาสร้างไก่น้ำแข็งก่อนเลยแล้วกันนะเอานี้ใช่ไหมตั้งเป็นฐานเบียคอนนะครับเอาเบียคอนวางไว้แล้วก็เอาอันนี้ปาไปนะครับจะบอกว่าอ๋อลืมไปเลยต้องใช้4อันผมมี4อันพอดีงั้นก็ตัวที่จะเป็นตัวออกมาแรกน่าจะเป็นทันเดอร์นายทันเดอร์อุ้ยนี่ไงทันเดอร์ใช่ครับทันเดอร์ออกมาแล้วสวยแล้วงานนี้เอาล่ะทันเดอร์ออกมาผมคิดว่าเอาตัวตีมันก่อนดิพิกาจูแล้วกันดิพิกาจูจัดการมันใช้ทันเดอร์โบว์โอ้โหมันก็กัดพิกาจูแรงอยู่ทันเดอร์อีกทีนึงทันเดอร์โบว์โอเคครับพิกาจูตายต่อไปเราจะเอานินจามาแล้วกันครับนินจาเราจะมาใช้ฟอลสวิปกันนะครับฟอลสวิปโอ้ไม่ตอบนินจาเดี๋ยวนินจากูไปเลยเย้โอเคต่อไปลาปัดเลยกันลาปัดท่าซิงครับเวลามิสโอเคหลับแคชเลยครับเรามีดรีมบอลอยู่จับโปเกมอนหลับคูณ4เท่าด้วยไม่ได้แบบคูณ2คูณ3แล้วคูณ4นะอุ๊ยหลุดโอ้ได้เผาตายป่ะวะไม่มั่นใจอุ๊ยไม่ตายเรื่อง2สุดยอดมันเอ้าเชียฮิวมันฮิวเลือดเวลาโอเคครับแซบโดสตอนนี้มีความซวยอย่างนึงครับคือแซบโดสของเรานะฮะมันติดสถานะมึนเลยผมใช้วอเตอร์เพาเยอะไปมันติดสถานะมึนครับมีโอกาสที่จะตีตัวเองได้แบบโคตรซวยอ่ะจริงขอร้องเถอะนะเทียบจับได้เถอะผมรู้สึกว่าเทียบจับยากมากเทียบตัวแรกของเราเอ้ยคือมายามีแล้วแต่เทียบเนี่ยเป็นเทียบตัวแรก
โหติดว่ะเชี่ยเต้มันได้ยี่ดีวะอุ้ยติดพอดีครับอันตาบอลมาคาไปเยอะเลยลูกพ่ออันตาบอลลองเช็คเนเธอร์สตาร์ครับถ้าเกิดเนเธอร์สตาร์ที่มิวทูจะเกิดนะครับก็ถ้าเกิดมิวทูเกิดก็โอเคมันก็ยังได้ไงถ้าเกิดมิวทูมันเกิดนะถ้านะเดี๋ยวลองกันหาวิเทอร์ให้ครบก่อน5 minutes later ครับตอนนี้ก็หาวิเทอร์สเกลตันครบแล้วนะครับแล้วก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองสร้างวิเทอร์กันก่อนดีกว่านะครับมาสร้างวิเทอร์ใต้ถ้ำก็ดีจะได้ยิงแบบมันๆเอ้ยแถวนี้มันลาวาชิบหายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าซัดตัวๆนัวๆอย่างนี้ก็ได้โอเคครับได้มันแล้วครับตอนนี้เป็นเนเธอร์สตาร์นะครับกลับบ้านดีกว่าไหนดูดิจะได้หรือเปล่ามิวทูเนี่ยไหนมิวทูจงตื่นจริงจังมั้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอาอยู่ดีๆมันก็โผล่มันต้องรอสักแป๊บนึงบ้างมันถึงจะโผล่โอ้โอมิวทูมิวทูใจเย็นมิวทูมิวทูใจเย็นมิวทูมันอาจจะต้องรอแป๊บนึงครับมันถึงจะโผล่ครับหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับวอเตอร์เพาเลยแล้วกันนะหรือทำนิ้วท่าอะไรดีวอเตอร์เพาก่อนฟลายมิวทูนี่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับตัวนี้น่าจะถึกทนอยู่ทนมือทนเตนอยู่อ่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการเอ้ยไอ้มึงติดที่อ่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะพาร์ทนี้สุดท้ายแล้วกันนะไล่จับทุกตัวที่เท่าที่ผมจับได้แล้วกันนะจับมอนเตอร์เทพทุกตัวที่มันมีนะแล้วก็พอแล้วเกมฮีมาโดดจึ๊บจึ๊บจึ๊บสถานที่อย่างนี้นะครับก็น่าจะมีกัสลอดเกิดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังกัสลอดแล้วผมปงแล้วอ่ะคือปงจริงอ่ะทุกคนอันนี้จริงจังเลยผมปงแบบโคตรปงอ่ะตอนนี้อะไรก็ไม่เกิดโอ้เกิดมาโอ้ฆ่ามันตายพออ่ะผมเล่นอะไรกับผมอยู่ตอนนี้เหมือนแบบผมเล่นแบบมึนๆเนี่ยผมเล่นแบบเมาหรือเปล่าเจเนอรี่เนโคสมาไม่แม้ว่าต่อเดี๋ยวเนโคสมาเกิดดูจะติดมาโอกาสอีกหนึ่งครั้งของผมอุ้ยเนโคสมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงเนโคสมาอุ้ย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 ตัวได้ไหมฮะตัวแล้วกันชาริซัทแต่ก้อนเบสติดพันไลฟ์ไปโอ้ยแรงแรงแรงเลยหูนัดเดียวจอดไอ้สแลตโอเคครับเหลือ11ตอนนี้ผมว่าน่าจะพอได้อยู่มั้งนะเอาเลยพิกาจูแล้วกันพิกาจูจูไปยืนพื้นหน่อยยืนพื้นหน่อยก็น้องปุ๊บจับเฮ้ยเนโคสมาเกิดไม่พอไอ้ตัวนั้นเกิดด้วยเรียบร้อยติดโอเคครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเกิดนะครับก็คือเป็นไอรอนลีฟวอเตอร์พาวไม่ลดเลยไบก็ไม่น่าจะลดนะครับไอรอนลีฟน่าจะต้องใช้พิกาจูสู้หรือเปล่าไอรอนลีฟไอรอนลีฟเหรอเจอทางเดอะโบ๊ไปหน่อยอะบักไบอุ้ยบักไบทีเดียวนินจาคุฆ่านินจาคุฆ่าเทพไปที่นินจาคุฆ่าเทพอีกแล้วเรียกผมได้เลยมอนนักฆ่าเทพเนี่ยกูแทบไม่ได้เก็บเทพเลยกูฆ่าอย่างเดียวเจอเทพเยอะมากเลยแล้วผมแบบไม่ได้จับเลยทุกคนผมแม่งตีตายตลอดเลยเฮ้ยเบลดัมเกิดเบลดัมเกิดจับเบลดัมก่อนแล้วกันนะครับป่ะติดก็ไม่ติดว่ะเอ้ามันฆ่าตัวตายเหรอฆ่าตัวตายกูท้อเกมไม่ทำกูท้อได้ทุกวันเลยตัวนี้นะเก่งมากมีก๊อกสองที่มีก๊อกสองนี่ตัวนี้สัตว์เอ้ยไม่ตัวก๊อกสามมีหลายก๊อกมีหลายก๊อกไงน้องนี่ไม่ต้องห่วงน้องพี่มีหลายก๊อกนี่หูยดีลองจับดูเรียบร้อยครับเบลดัมจับติดแล้วโอ้ตัวผมเฮ้ยเจนลี่กิลาติน่ากิลาติน่าเกิดไอ้น้องนี่ผมไม่ปล่อยแน่นอนครับกิลาติน่านี่ตัวท็อปแทงของพี่มังกรผีเนี่ยกิลาติน่าไฟไม่น่าตายหรอกมากเฟรมทาวเวอร์กิลาติน่าผมเล่นแรงว่ะกิลาติน่าผมมันเล่นแรงเกินไอ้น้องใช่เลยบอลเดอร์เพาส์ขวานเทลแล้วกันครับบอลเดอร์เพาส์เด็กกิลาน่ามาตีตัวเองเนี่ยจับเลยขวานนี่แหละต้องจับแล้วไม่จับไม่ได้แล้วจริงตึกเอาตัวอะไรเกิดอีกอะตัวอะไรวะตัวเอกเลยตัวอะไรอะไม่รู้ปลาไปก่อนแล้วกันตัวอะไรวะมันผมไม่หาอ๋อกันหลอดตัวบักเอกเลยสูงปลาแม่งอุ้ยตัวตายอีกแล้วโอเคกิลาน่าหลับเสร็จโจรเดี๋ยวกันหลอดไล่ต่อไปเลยเรียบร้อยติดไปกัดหลอดต่อไม่รู้ไหวไหมนะกัดหลอดเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งลองอะไรดี power trick สักทีครับน่าจะเจ็บอยู่กัดหลอดน่าจะตีผมไม่ค่อยตายนะอุ้ยคิวได้ผมน่าจะแอปเปิลมาเอาจริงนะแอปเปิลมาผมว่าน่าจะไหวอยู่อ่ะอะไรดีวะเฮ้ยดูแล้วไม่นะกัดหลอดอย่าตบจ้าผมบักใบไม่น่าตายบักใบ yes ไม่ตายโอเคลองจับดูก่อนครับจับแบบปกติดูก่อนถ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็ฟาดเคาะติดเรียบร้อยครับกัสลอดมาเอาเว้ยจะได้ฆ่ามังกรด้วยวันนี้อยากรู้มังกรน่าจะไม่ได้ฆ่าแล้วมันใส่ยิงไปให้มันจบๆอ๋อผมต้องถือหรือเปล่านี่ถือแล้วก็กดขี้ขวาโอ้มันต้องถือแล้วกดขี้ขวาไงนี่มันถึงจะได้นี่โอเคได้แล้วครับมาแล้วคอร์ซ่าสัตว์เวลร้อยตีไม่เบาแล้วกูดักคนบีดเลยโอ้โหนัดเดียวกูจอด
เดี๋ยวคนมาคุณนี่จะเป็นคนมาชักเมนก่อนคนมาชักเมนก่อนแล้วเดี๋ยวโบเชี่ยไม่ร้อยเลยเหรอจริงปะเนี่ยจังปะเนี่ยให้บีมไปโอ้ยให้เปอร์บีมขอสิงสักทีโอ้สิงพลาดเฉยเขาท่าบีมครับต้องไม่ให้ผมต้องไม่ให้ตัวนี้ตายอ่ะเอาจริงเอาตัวอะไรมากันก่อนเอาเต่ามาแล้วกันนะเต่านินจาสายแท้งของเรานะครับเต่าโดนนัดเดียวไปเลยฮิตนี่มิลสกาดามาเอามารับตีนหน่อยเขาว่าทริคใส่เลกาซ่าวิธีเดียวมิลสกาดาตายโดนเอาเลทไปครับตอนนี้มันใช้มังกรบ้าคลั่งอยู่อ่ะดิตัวเนี้ยเร็วไม่รู้จะเร็วทันหรือเปล่าบักไบเร็วไม่ทันแคชเลยแล้วกันครับมันเอาเลทอยู่อ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วจับแล้วกันน่าจะมีเฮฟวี่บอร์ดเนี่ย1 2ไม่น่าติดอ่ะบอกแล้วไม่น่าติดป่ะกูจะปาล์มอย่างเงี้ยมีบอลเยอะกูจะปาล์มให้หมดทุกบอลเลยไอ้น้องเอ้าติดเฮ้ยติดมันติดเสียดายมิวทูไม่มีหรอกตอนนี้เสียดายมิวทูอยู่มาไอ้ลอรีอีกรอบนึงกันครับไอ้ลอรีอีกรอบนึงผมว่ารอบนี้เรื่องไงเราก็น่าจับได้นะครับรอบก่อนที่ผมพลาดไปหน่อยนะฮะอุ้ยแรงเล่นแรงไปหรือเปล่าเล่นแรงโอ้โหมันเล่นแรงมากเลยมันเล่นกระเต่าผมแรงจัดเลยคาริซาร์ดอะถ้าเกิดผมเผามันตายชัวร์ดราก้อนบีแล้วกันครับเผาน่าจะมีโอกาสตายสูงกว่าชิบหายแล้วกดผิดอุ้ยเกือบตายไอ้แม่ย้อยป่ะจับเลยติดเรียบร้อยเฮ้ยใน DN ก็ไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วนะครับที่เป็นเทพเนาะก็คือเราก็จับเทพใน DN หมดแล้วนะครับป่ะโอเคครับตอนนี้ผมจะลองทำการสร้างซับรีบอลมาเยอะเลยนะครับ44ลูกถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆบอลนี้จะเป็นบอลที่โกงที่สุดในคอโปเกมอนเท่าที่เคยเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปลองกับน้องน้ำแข็งก่อนดีกว่านะฮะมาพื้นที่การใช้ผมว่าผมอาจจะใช้ผิดมาตลอดต้องกดคลิกขวาไม่ผมใช้ผิดมาตลอดแค่ถ้าเกิดบอลนี้มันเป็นจริงนะครับก็คือว่าซาฟารีบอลเวลาเราปาจับบอลจากข้างนอกเนี่ยอ่ะมันจะมีโอกาสติด 1.5 เท่านะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสติดได้ง่ายกว่าการที่เราไปแบทเทิลนะครับประมาณนั้นถ้าอันนี้คือจากความคิดผมนะเพราะความสามารถของซาฟารีบอลคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจับนอกจากการแบทเทิลเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสติดที่มากกว่านะครับซึ่งมันก็จะสบายกับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบทเทิลให้ปวดหัวเสียเวลานะครับแบทเทิลดีก็แบบถ้าเกิดโปเกมอนกูตายกูทำไงวะอะไรเงี้ยซาฟารีบอลยัดเลยนะครับเป็นองค์คิดมากโอกาสเต็มมัน 1.5 เท่าอ่ะมันคูณ 1.5 ว่ามันก็มีโอกาสเยอะกว่าเดิม 5 minutes later รู้สึกว่าหลักสูตรน่าจะไม่น่าจะพลาดเลยครับน่าจะว่ามันจะได้ผลไงลองปาล์มเต้าบอลเล่นๆดูก็ได้เผื่อมันจะติดโอเคสู้ดีกว่าครับปั๊บติดโอเคก็โอเคก็ใช้ได้ไปครับที่สุดท้ายนี่เป็นมอลเทรสนะครับผมหรือว่านกไฟของเราเนี่ยนะฮะเฮ้ย1 2 3 4โอเคแล้วก็กดฟ้ามาแล้วครับนกไฟน้องมานี่เลยนกไฟมานี่เลยไนท์สแลชไม่น่าเก็บมั้งไนท์สแลชปั๊บอุ้ยลดแรงอยู่สวิชเลยครับเอานินจาแล้วกันนะไม่กล้าเล่นแต่นินจาแม่งก็โดนนกไฟเผาทีเดียวว่าเกียมมากว่าแล้วเกียมแล้วพอเลยลาปั๊บมาทำอะไรไม่ได้ซิงไปก่อนแล้วกันนะคิดอะไรไม่ออกซิงไปก่อนแคชครับแคชจับ2 hours laterเฮ้ยโปเกมอนผมตัวถูกรีคอเวอร์จากเฟนติ้งหมดแล้วแม่งเลยสักโปเกมอนผมแบบว่าหายตื่นหมดแล้วตอนเนี้ยถ้าตื่นนี่ผมคิดว่าผมจะไหวไหมต้องลองครับถ้าตื่นนี่ลองดูเลยเปิดมาเอาควาเทลก่อนแล้วกันเอาเล่นแรงไปหน่อยอ่ะโอเคครับแล้วตอนนี้เราทำการไปตามหาเชดดี้วิลเลจเจอร์นะครับผมเพื่อทำการไปจับเทพตัวที่เหลือนะครับคือวันนี้ก็กะว่าจะจับเทพในตัวไอ้โปเกมอนที่มันเป็นดาต้าแพ็กมาได้ครบนะครับจะได้ง่ายๆดีเฮ้ยหวัดดีเพื่อนว่าไงโอเคครับนายอยากได้อะไรอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นดิสอะไรวะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เอางี้ดีกว่านี่ผมอยากฟังข่าวลือครับอันนี้สแตงรูเมอร์ก็ข่าวลือครับมีข่าวลือกับโปเกมอนนะพร้อมรับเลยเหรอ I will give totem so far I do อันนี้เหมือนว่า I found a way to remove your mark give me totemคืออะไรอ่ะอยากได้เซนิอัตอ่ะทำไงอ่ะคัมแบ็กเลเทอร์มาวันหลังนะครับ Bro. อะไรวะเฮ้ยเชนดี้วิลเลเจอร์อะไรของมึงเนี่ยแล้วเรากลับมาบ้านก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราเอาเลคอซ่าไปก่อนแล้วกันครับเลคอซ่าเลเวลนี่แทนลิซาร์ดแล้วกันนะเลคอซ่าเลเวล100ครับคุณดูไหนพี่เลคอซ่าเลเวล100ผมมีท่าแต่ละท่าคือท่าโถดทั้งนั้นอ่ะจริงๆเอามาเป็นตัวยืนแทงเลยก็ได้นะเนี่ยเอาแบบเป็นตัวยืนแทงยืนแทงนานๆนะครับเฮ้ยผมเจอพี่เป็ดเอ้ยไอ้เป็ดมันเกิดพอดีไอ้เป็ดนี่เป็นตัวอันต้าแรนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคือพี่แกเนี่ยอาจจะดูโง่ๆนะครับแต่มันเป็นอันต้าแรน้องๆคือมันเอามาแทนนินจาได้คือนินจาผมนี่เทียบกับเป็ดไม่ติดเลยนะครับผมควรจับเป็ดมากกว่านะจริงๆอ่ะเอาเป็ดมานี่มาไอ้เป็ดพี่เป็ดเกิดพอดีครับอันนี้ผมกำลังแก้ไขปริศนาอยู่แบบอันนี้มันจะเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นพื้นที่ปริศนามากๆนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ปริศนาที่เรียกว่าทำให้ผู้เล่นสามารถมาเล่นได้แต่เวลาการแก้ไขปริศนานั้นยากมากนะครับผมบอกเลยว่ายากจริงๆฮะและเป็ดนี่ทำไมจับไม่ติดสักทีวะเฮ้ยเป็ดง้อเข้าบอลมาฮึบเอ้ยอะไรอ่ะรู้สึกว่าผมทำสำเร็จแล้วว่ะข้างบนน่าจะมีตัวอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับคือเมื่อกี้ผมตกใจอ่ะคุณเห็นไหม
วายโอเคครับอันนี้ก็คือว่ามันก็ถ้าเกิดสมมุติว่าผมทำไปตัวพื้นที่ปริศนาสำเร็จนะครับมันจะมีสกายไอแลนด์ขึ้นมานะครับหรือว่าเมืองบนท้องฟ้านะครับอันนี้คือมันเป็นอีกอย่างนึงในคอร์โบมอนเนาะอ่ะมาไหนลองดิปั๊บจุ๊บปั๊บปั๊บค่อยๆต่อนะครับถ้าเกิดต่อพลาดเดี๋ยวตายเอาเหยียดลงข้างล่างใหม่อ่ะเอาจริงเอ้ยจริงๆเราไต่น้ำขึ้นไปก็ได้บอกว่าผมอาจจะโง่นิดนึงแต่ช่างมันเถอะโอเคครับเราขึ้นมาถึงนครท้องฟ้าแล้วนะครับอันนี้คือนครท้องฟ้านะครับก็จากที่ดูก็คือไม่น่าจะมีอะไรนครท้องฟ้าจ๋ามันมีอะไรอยู่นี้หรือเปล่าจ๊ะไหนข้างในนี้มีกล่องที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคือก็คือเหมือนเป็นนครโง่ๆหรอไหนนครท้องฟ้าที่มันคือมันควรจะดูเจ๋งป่ะในความคิดผมนะนี่คือนครมีอะไรวะมันบอกว่ามันจะมีเควสแล้วก็มีนี่ไงฮีลเลอร์วิลเลจเจอร์แล้วก็โอวิลเลจเจอร์ครับไหนฮีลเลอร์วิลเลจเจอร์ผมคุยกับเขาได้ใช่ไหมคุณอยากซื้ออะไรอันเตอร์บอลใช้สิบโกลด์นักเก็ตนะโอ้อันนี้ซื้อของได้โอเคโอเคโอเคสบายเลยมาฝั่งนี้เจอกับโอวิลเลจเจอร์ครับหรือว่าวิลเลจเจอร์เก่าแก่นะครับเขาน่าจะบอกอะไรกับเรานะครับสำหรับวิลเลจเจอร์เก่าแก่ไหนนครท้องฟ้าตรงนี้ครับมีวิลเลจเจอร์เก่าแก่ครับหรือว่าโอวิลเลจเจอร์นะครับไหนโอวิลเลจเจอร์ถ้าเกิดคุยกับเขาจะบอกเฮลโลสวัสดีครับนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้คุยกับใครนานขนาดนี้ไอ้เจ้าเนี่ยมันคือนครท้องฟ้านะแล้วก็มันมีคนเอาสมบัติเราไปนายสามารถที่จะไปเอาสมบัติฉันกลับคืนมาได้ไหมล่ะโอเคครับโอเควส3ผมคิดว่าผมจะไม่เจอ My Bow Again แล้วนะคือเหมือนว่า I believe I lost it near Stone Temple Other Side of the Village อ่ะมันบอกว่าผมเหมือนว่าผมมาลืมถ้วยสักอย่างนึงอะใน Temple ตรงนู้นนะ Temple นู่นแถว Village อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูให้นะครับว่าพี่แกลืมอะไรไอ้วิลเลจเนี่ยมันต้องมีสักอย่างนึงครับที่ทำให้พี่แกลืมของได้นะพี่แกลืมอะไรในนี้ไว้อะไรอ่ะพี่แกลืมอะไรอันนี้มันเป็นที่ซัมมอนเทพเลยว่ะน่าจะเป็นที่ซัมมอนเทพแหละอันนี้ไงนี่พี่แกลืมโอวิลเลจเจอร์โบครับมันเป็นเดี๋ยวทำไมมันดูโง่ดูแบบเข้ามาจะมีอะไรแบบอลังอ๋อเปล่ายิงโอวิลเลจเจอร์โบให้โอเคผมว่านะครับมันน่าจะแบบว่าให้ของซัมมอนเทพที่สุดโหดมานะครับไม่รู้ว่าเทพที่มันจะให้ซัมมอนคือตัวอะไรต้องรอดูนะครับไหนเอาชามข้าวไปคืนไอ้แก่ก่อนเอาชามข้าวไปนี่ให้แรคแคนดี้มาโอ้สามารถที่จะปั๊มแรคแคนดี้ได้จากไอ้นี่เลยใช่ไหมได้จากการที่ผมทำชามข้าวแล้วเอามาให้มันผมก็สับปั๊มแรคแคนดี้ได้หรอไหนเขาลองดิไม่มั่นใจไม่เชื่อโมถ้าเกิดทำได้นี่ผมว่าแม่งโกงมากนะเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบโกอ่ะผมนี่ผมมีถ้วยเยอะมากสวัสดีครับอ๋อมันน่าจะได้แค่อันเดียวอะน่าจะมากกว่านี้ไม่ได้เลยครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคือที่นี่ไม่มีอะไรแล้วรอให้กูมาทำไมเนี่ยเขามีข่าวหรือว่าถ้าเกิดผมเอาไอ้ Ancient Totem เนี่ยมาวางออกมากดไว้แล้วมันจะทำการ Challenge Accept You Have The Mark ฮะโอ้โทเทมมันไดอิ้งมากดตรงนี้แล้วมันบอกว่า Challenge เขาบอกว่าโทเทมมันเนี่ยมันสามารถที่อัญเชิญโปเกมอนที่เคยแบบว่าตายไปแล้วอะกลับมาได้เว้ยแต่กูไม่เห็นมึงอัญเชิญตัวกูเลย